างค่ำกลางคืนคอยจะยืนความจริงทุกรอบครวญนั่งและมีกลีจางและเนื้อกลัวไปรอบตัวก็ต้องทำประจำยังแล้วคิดชีวิตคนมีไม่พ้นความทุกข์ทุกข์หาในสวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงแรกแรกเตือนครับวันนี้ก็มาอยู่กันในป่าเกป่าย่างอ่ะนะป่ายางเกแล้วก็อยู่ใกล้กับน้ำแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือกิ่งไม้พุกแน่กิ่งไม้พุกที่อยู่ข้างบนกิ่งไม้พวกที่อยู่ข้างบนก็เป็นอันตรายแก่เด็กถึงทีนี้ทำอย่างไรให้ลงทำอย่างไรให้ไม้มันหกลงมาหรือว่าพังลงมาเนี่ยใช้แบตเฟี้ยงลงไปเฟี้ยงไปแล้วก็ใช้สายเชือกต่อรอติดตามชมนี่เห็นไหมใช้สายเชือกต่อกับสายเอ็นแบตแล้วก็ดึงขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมันพังกันพอดีก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมากเมื่อกี้ก็ไม่ได้เกะสายเชือกลงมาดูกิ่งใหญ่แล้วก็สูงมากเห็นไหมมันอยู่ใกล้ติดกับกาน้ำเลยอันตรายมากไม่รู้จะพ้นไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องขยับออกมาให้ไกลเห็นไหมคิดดูถ้าว่ามันพลัดใส่คนใส่อะไรจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ข้างกระน้ำเลยเพิ่งหันไปเห็นเมื่อวานก็เลยทำยังไงให้ได้เอาลงมาเสียก่อนอย่าให้มันทันเกิดเหตุอะไรใครที่ว่าชอบวิธีนี้ก็ไปทดลองกันได้ใช้คันแบตตัดแบตธรรมดานี่แหละแบตโยนนะธรรมดานี่แหละก็ง่ายๆใส่ลูกตุ่มแล้วก็โยนขึ้นไปเลยให้มันเกี่ยวติดกับกิ่งสูงๆแล้วก็ใช้สายเชือกเล็กๆก็ได้หรือว่าถ้าว่าเป็นกิ่งใหญ่ที่ไม่พุกเท่าไหร่ก็ใช้สายเชือกเส้นใหญ่ๆดึงขึ้นไปทีนี้ก็ทำการดึงลงมาเลยใครชอบวิธีนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เงยดูบนปลายยางกันบ้างนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากสำหรับกิ่งยางที่มันพุกที่เตรียมรอที่จะหล่นโอเคก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย